อย่าไปตรวจเลือดบ่อยๆนะคะตรวจเลือดดีไหมดีแต่ว่าอย่าบ่อยมากคุณจะต้องให้โอกาสมันเอาเป็นว่าผลข้างเคียงเหมือนกันค่ะยาตัวนี้แย่กว่ายาตัวนั้นก็คือทำให้เกิด eye infection แล้วก็ทำให้เกิดอาการ high blood pressure ก็คือความดันขึ้นสูงสูงมากๆคนบางคนเจอยาเคมีรอบเดียวก็ไม่รอดเราจะต้องรู้ด้วยว่าอะไรที่จะมาทำให้ตัวเราหายใช่ไหมคือแบบเราต้องมาดูตัวเองคือหมอไม่ได้เจ็บกับเราเราต้องรู้ว่าเฮ้ยเราคนเจ็บนะมันจะไม่ไหวแล้วว่าเราจะมาให้ยาฉันอีกอ่ะ side effects ก็คือผลข้างเคียงของยาเคมีนะคะเดี๋ยวเขาจะเล่าให้ฟังประวัติของคนอื่นยาเคมีเนี่ยเอายาตัวแรกนะลิสต์ยาวมากโค้ชไปหามานะคะของภาษาไทยเว็บของไทยหมดเลยนะให้ทีมงานไปหามาเขาไม่บอกเราหมดค่ะส่วนใหญ่ก็จะบอกแบบคร่าวๆทีนี้ต้องไปดูค่ะไปดูพวกอินเสิร์ตไปดูผู้ผลิตยามาเลยนะเขาไม่ได้หลอกเราค่ะเขามีเขาโพสต์ไว้ทุกอย่างนะเขาไม่ได้ปิดบังเราเลยค่ะเพียงแต่เราปิดหูปิดตาเราไม่อยากรู้ทีนี้คุณต้องรู้ค่ะแล้วหมอเขาก็ไม่อยากบอกเราหมดด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณกลัวคุณก็ไม่อยากทำทีนี้อันนี้นะคะถ้าคุณรู้เรื่องนี้นะคุณลองถามหมอก่อนว่า side effect ที่จะเกิดขึ้นกับคุณมันมีอะไรบ้างเอายาที่ common ที่สุดเลยนะคะยาเคมีก็คือ 5-FU นะชื่อภาษาอังกฤษนะคะบางทีเขาเรียกว่า Adrucil บางครั้งบริษัทนะคะบริษัทยาเขาจะเรียกว่า Fluorouracil นะคะเขาเรียกกันว่า 5-FUชื่อมันแบบ 5FU จำง่ายมากเป็นภาษาอังกฤษมันไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่ใครพูดภาษาอังกฤษได้น่าจะรู้นะเขาใช้รักษามะเร็งส่วนใหญ่เลยก็คือมะเร็งลำไส้มะเร็งที่รูทวารมะเร็งที่เกี่ยวกับกระเพาะอาหารมะเร็งที่มดลูกแล้วก็มะเร็งที่สมองคอปากมดลูกมะเร็งที่กระเพาะปัสสาวะมันเยอะอ่ะเพราะว่าอันนี้เป็นยาที่ common sense ที่ใช้มากที่สุดเลยรวมทั้งมะเร็งที่ pancreatic ก็คือตับอ่อนด้วยนะคะอันนี้นะข้อมูลเนี้ยเขาจะเอารวบรวมมาจากหลายๆที่เลยนะคะเอาเป็นว่า common side effect ที่เกิดได้ประมาณ 30% ที่คุณจะได้รับ side effect ตรงนี้นะคือผลข้างเคียงอันแรกเลยนะคะก็คือเม็ดเลือดขาวลดลงอันนี้แน่นอนหมอถึงตรวจยาตรวจเลือดให้คุณตลอดเลยว่าเม็ดเลือดขาวของคุณเท่าไหร่เลือดของคุณผ่านไหมอันดับต่อไปก็คือคอนะคะจะมีอาการที่แบบว่ากินไม่ได้ลิ้นมันแบบลิ้นมันแสบมากมีอาการไอหรือว่าท้องเสียได้แล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเหมือนมีไข้สูงถ้าไข้ขึ้นสูงมากนะคะหาหมอนะคะเพราะว่าคุณอาจจะเกิดอาการช็อกได้นะแม้แต่กระทั่งได้ยาเคมีเข็มเดียวก็ตามนะคะขึ้นไส้อันนี้เป็นปกตินะมีคนคอมเมนต์มาว่าจากเยอรมันค่ะแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะอาการต่อไปก็คือmouth sore ก็คือปากเนี่ยมันจะพุปากพองเลยมันกินไม่ได้นะอันนี้เป็นอะไรกันแทบทุกคนค่ะนะคะแทบทุกคนเลยคือกินไม่ลง watery eye ก็คือแบบมีน้ำตาไหลต่อมน้ำตาเนี่ยมันจะโดนทำลายอันนี้โค้ชเป็นมาแบบนานมากเป็นปีน้ำตามันก็ยังไหลอยู่เดินไปไหนก็จะแบบต้องเช็ดน้ำตาตลอดเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีญาติแล้วเป็นมะเร็งแล้วรับยาเคมีอยู่คุณควรต้องรู้อาการข้างเคียงไว้ด้วยค่ะเพราะว่าอารมณ์ของเขาจะขึ้นๆลงๆค่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก็เศร้าบางทีก็นั่งร้องไห้โดยไม่มีสาเหตุคุณก็ต้องเข้าใจนะคะบางทีคนที่มีญาติแล้วดูแลญาติอยู่ค่อนข้างเยอะมากเลยแล้วเขาบอกว่าเขาจะอารมณ์ขึ้นๆลงๆเดี๋ยวก็ร้องไห้อย่างไม่มีเหตุผลเพราะว่ามันไปทำลายฮอร์โมนเยอะเลยแล้วก็ทำลายเวลาฮอร์โมนของเราถูกทำลายนะคะแล้วมันจะขึ้นๆลงๆเหมือนคนแบบถ้าเป็นผู้หญิงก็เหมือนวัยทองโดยที่เราไม่ใช่วัยทองอะมันจะเป็นแบบนั้นนะคะพยายามเข้าใจผู้ป่วยด้วยผิวแห้งนะคะบางคนก็ผื่นขึ้นแล้วก็เล็บก็จะเป็นแบบเล็บสีดำบางคนเล็บหลุดได้ถ้าเป็นเยอะๆนะคะเรื่องทานไม่ลงเนี่ยเป็นปกติค่อนข้างเป็นเยอะมากแล้วผิวนะคะผิวบอกไปแล้วนี่คืออาการที่
30% แต่จริงๆแล้วโค้ชคิดว่าเป็นกันแทบทุกคนเพราะว่าคนที่ติดต่อโค้ชมานะจะเป็นกันอย่างนี้กันแทบทั้งนั้นเลยนะคะแล้วเป็นอะไรได้อีกคือจมูกเนี่ยเลือดไหลได้เลือดกำเดาไหลได้นะคะอาจจะเลือดออกที่ตามเหงือกตามลายฟันนะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยฟันเราผิดปกติหรือเปล่าเราต้องดูค่ะว่าคุณไปรับยาเคมีมารับยามากี่ครั้งมากน้อยแค่ไหนนะคะside effect ต่อไปนะก็คือแน่นหน้าอกหายใจไม่ค่อยออกมีอาการดิซิลคือแบบว่าเหมือนแบบจะเป็นลมแล้วอีกอย่างนึงนะคะที่เป็นไปได้ก็คือสามารถทำให้ตาเนี่ยมีจุดแดงๆที่ตาได้คือแบบเหมือนผื่นขึ้นที่ในตานะแล้วอีกอย่างนึงนะคะที่คุณอาจจะเป็นได้แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนอันนี้มันไม่ใช่ common นะคือ เลือดเนี่ยหลอดเลือดมันอุดตันแล้วหัวใจของคุณอ่ะมันเต้นช้าลงช้ามากหรือไม่ก็เร็วเกินไปแล้วก็ทำให้ตรงแถวขาหรือที่มือน่ะมันบวมได้ทีนี้บางทีขามือบุแล้วก็ที่แขนเนี่ยคุณจะคิดว่าเฮ้ยมะเร็งมันลามไปแล้วอันนี้นะคะเป็นผลข้างเคียงของยาเคมีทั้งนั้นเลยค่ะแล้วบางคนมาถามโค้ชว่าเนี่ยโค้ชรับเคมีอยู่นะแล้วก็เพิ่งทานน้ำผักไปเนี่ยไม่กี่แก้วอ่ะทำไมรู้สึกว่าจุกมีแก๊สท้องมันแบบตึงๆถ่ายไม่ออกมันเป็นผลที่ยาเคมีค่ะมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าน้ำผักนะคะคุณต้องรู้ตรงนี้ด้วยนะต่อไปนะคะนี่ผลข้างเคียงของยาตัวนี้นะมันยาวมากเลยอ่ะมันยังไม่จบค่ะความเหนื่อยโอเคแน่นอนคุณจะรู้สึกเหนื่อยผมร่วงนะคะอันนี้ก็เห็นกันชัดๆใช่ไหมนอกจากนั้นนะคะหมอไม่บอกเรานะมันทำให้คุณติดเชื้อหมอบอกว่าห้ามกินผักสดเดี๋ยวคุณจะติดเชื้อบอกอย่างนี้ทุกคนเขาเขียนกันชัดมากเลยคุณไปดูเลยนะผู้ผลิตยาเขาเขียนไว้เขาไม่เคยหลอกเราเขาไม่เคยปิดค่ะเขาเขียนไว้ชัดเลยว่า infection ที่ไหนอยู่ที่ว่าร่างกายของคุณมันจะอ่อนแอตรงจุดไหนส่วนใหญ่จะติดเชื้อกันที่ไหนที่ปอดเพราะว่าอะไรในเมื่อรับยาเคมีไปตับของคุณทำงานหนักตับของคุณทำงานได้ไม่ดีทำให้ปอดทำงานได้ไม่ดีอันนี้มันเป็นแบบอะไรที่แบบมันคอมมอนเซนส์มากถ้าคุณไปอ่านหนังสือค่ะนะคะทำให้ท้องผูกถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ท้องผูกอยู่แล้วแล้วไปรับยาเคมีซ้ำนะท้องผูกหนักอีกทำไงนี่โค้ชเจอหลายคนนะคะพอไปรับยาเคมีอ่ะท้องผูกถ่ายไม่ได้หมอจะเจาะตัดแล้วก็ใส่ถุงหน้าท้องให้แล้วเป็นตามสเต็ปใส่ถุงหน้าท้องเสร็จกินไม่ได้ท้องอืดท้องโตพอโตเสร็จทำไงให้อาหารทางสายยางมันเป็นสเต็ปเห็นมาอย่างนี้เยอะมากเลยนะคะโค้ชอยากจะแบบให้คุณคิดสักนิดล่ะแล้วหยุดตรงนั้นนะหยุดจริงๆเลยค่ะเพราะว่าพอไปถึงตรงนั้นอะไม่มีอะไรช่วยคุณได้ค่ะเพราะว่าคุณจะเกิดอาการกลัวพอเมื่อไหร่ที่คุณกลัวนะคะใจของคุณไปแล้วอะพอใจของคุณไปเนี่ยอะไรมามันรับไม่ได้แล้วค่ะถึงตรงนั้นยกเว้นว่าถ้าคุณจะมีใจที่แข็งแกร่งมากคุณสู้ทุกอย่างซึ่งก็มีคนที่เป็นแบบนั้นแล้วก็หายได้เหมือนกันทีนี้อยู่ที่ว่าใจของคุณจะแข็งแกร่งขนาดไหนซึ่งน้อยมากเปอร์เซ็นต์มากที่จะทำได้อย่างนั้นเพราะว่าคนรอบข้างจะทำให้คุณกลัวหนักมากขึ้นอีกค่ะอันนี้นะคะคนที่อยู่รอบข้างโค้ชอยากให้คุณให้กำลังใจผู้ป่วยด้วยค่ะต่อนะคะเรื่องอาการทั้งปากทั้งลิ้นนะคะคอ nerve and muscle problems ก็คือเกิดให้อาการชาเส้นประสาทมันชาบางคนก็ชามากชาน้อยอันนี้แล้วแต่คุณนะไตจะพังมีแล้วฉี่ของคุณก็เปลี่ยนสีได้น้ำหนักเปลี่ยนโอ้เปลี่ยนแน่นอนค่ะนะคะ mood swing mood change อันนี้ก็บอกไปแล้วว่าอารมณ์มันขึ้นๆลงๆแล้วก็คุณห้ามมีเพศสัมพันธ์ช่วงทำเคมีนะถ้าหมอไม่บอกคุณนะ
ห้ามค่ะเพราะว่าจะทำให้คุณติดเชื้อได้ง่ายมากอันนี้เขาเขียนไว้เลยนะคะแต่จริงๆถึงเวลานั้นคุณก็ไม่มีอารมณ์แล้วค่ะอันนั้นคือแล้วก็ทำให้ถ้าเป็นผู้หญิงอายุน้อยๆนะโอกาสที่คุณจะมีลูกมันก็ยากด้วยค่ะเพราะว่ามันจะเป็นลดไข่ของเราอ่ะของผู้หญิงอ่ะนั่นคือยา 5FU นะคะนั่นคืออาการทั้งหมดเดี๋ยวโค้ชมียาอีกตัวนึงนะเป็นเขาเรียกว่ายาใครให้ยาตัวนี้อยู่เขาเรียกว่า Pembrolizumab โอ้เรียกยากมากเลยคือ Keytruda นะตัวนี้ก็ใช้กับมะเร็งปอดกันเยอะมากเลยแล้วคนที่เป็นมะเร็งปอดที่เมืองไทยค่อนข้างเยอะมากนะคะตอนเนี้ยเคสนี้นะโค้ชขอเล่าก่อนค่ะคนนี้นะโค้ชได้คุยกับเขาเป็นเวลาค่อนข้างนานมากแล้วโค้ชก็พยายามช่วยให้ถึงที่สุดเลยค่ะคนนี้เป็นคนที่ใจเด็ดมากอายุยังน้อย30กว่าแล้วเป็นมะเร็งที่เต้านมแล้วก็เป็นกลุ่มที่ตอนแรกเขาอยู่ในกลุ่มที่3ก่อนคือเขาอยากจะบำบัดด้วยตัวเองแล้วโค้ชเห็นคนแบบนี้เยอะมากเลยนะคะที่ใจเด็ดมากฉันจะไม่ไปรับคีโมไม่ฉายแสงฉันจะทำด้วยตัวเองก่อนแต่ทำแบบว่าฉันจะดู YouTube ทั้งหมดเลยแล้วก็ใครว่าอะไรดีฉันทำแบบนั้นหมดคุณไม่มีหลักการไม่มีอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวคุณทำหลายๆอย่างร่วมกันหมดเลยแต่ข้อผิดพลาดของเขาก็คือเขาไม่เคยดีท็อกซ์เลยค่ะน้ำผักไม่เคยดื่มแต่กินอาหารเสริมเยอะมากอาหารเสริมในที่นี้คือพวกผงๆที่ขายที่เมืองไทยเยอะมากค่ะเขาเป็นคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังของวงการทำอาหารเสริมวันนี้นะโค้ชขอพูดตรงนี้เลยนะคะว่าคนนี้นะคะเขาฝากบอกโค้ชเลยว่าเขารู้ดีว่าอาหารเสริมของเมืองไทยมันไม่ได้คนไม่โจมตีอะไรเลยนะวันนี้กดไลค์เข้ามาหน่อยไม่อยากพูดเดี๋ยวจะโดนด่ามากกว่านี้เอาเป็นว่าคุณต้องเลือกค่ะเลือกดีๆอาหารเสริมมีเยอะมากมายเป็นพันชนิดเลยหลายยี่ห้อของดีก็มีของที่ไม่ดีก็มีของที่ดีแล้วไม่เหมาะกับเราก็มีแต่คนนี้เขาไปหนักที่อาหารเสริมหลายคนคิดว่ากินอาหารเสริมอย่างเดียวแล้วจะช่วยชีวิตเราไม่นะคะยังไงคุณก็ต้องกินผักค่ะผักผลไม้คุณต้องกลับมาอยู่ที่ธรรมชาติจริงๆถ้าคุณจะเลือกธรรมชาติจริงๆนะคะจริงนะคะอาหารเสริมกินได้ไหมกินได้แต่ไม่ใช่แค่นั้นค่ะเสริมจำเป็นไหมจำเป็นแต่คุณต้องรู้ว่าคุณต้องกินตัวไหนแต่คนนี้กินอาหารเสริมเยอะมากๆเพราะว่าทำงานหนักไม่มีเวลาแล้วปรากฏว่าอาหารเนี่ยไม่เท่าไหร่งดเนื้อสัตว์นะเริ่มงดค่ะก็จะมีกินปลาบ้างคนนี้เขาอยากให้เป็นประสบการณ์จริงๆเพราะว่าเขาเป็นมะเร็งเต้านมและมีหลายคนที่ทำอย่างนี้คือเน้นอาหารเสริมอย่างเดียวนะคะแล้วก็อาหารที่กินอยู่เนี่ยก็จะกินนอกบ้านตลอดก็พยายามลดเนื้อสัตว์ก็พยายามงดตรงนู้นงดตรงนี้นะแต่ทำด้วยหลักการที่เขาคิดว่ามันน่าจะใช่คือบางคนคิดว่างดเนื้อสัตว์เดี๋ยวมะเร็งก็หายไม่ค่ะเพราะว่าคนเป็นมะเร็งนะแล้วกินมังสวิรัติมาแบบตลอดชีวิตก็เป็นมะเร็งได้ค่ะไม่ใช่แค่งดเนื้อสัตว์แล้วคุณจะหายจากมะเร็งนะคะอย่าเข้าใจผิดตรงนี้มันต้องทำหลายทางทำทุกอย่างค่ะนะคะก็คือต้องเอาสารพิษออกเพราะว่าการที่เราเป็นมะเร็งอ่ะคือสารพิษของคุณมากเกินไปอันนี้นะพอเขามารู้จักโค้ชมันก็คือมันมีแผลเยอะมากแล้วทั้งแขนก็บวมขาก็บวมนะคะเอาเป็นว่าสรุปสุดท้ายหมอให้ทำคีโมฉายแสงเขาก็ตัดสินใจทำคีโมค่ะแล้วมะเร็งมันยุบไหมแขนที่บวมยุบไหมยุบจริงค่ะค่ามะเร็งก็ลงยุบเร็วมากแต่เขาก็เริ่มทำน้ำผักแต่มันดีท็อกซ์ยังไม่ได้ไงพอทำไปได้คีโม4ครั้งค่ะคราวนี้มะเร็งกลับมาอีกมันลามทีนี้พอมันลามเนี่ยมันเริ่มยากแล้วค่ะเพราะว่าเคสคนนี้เขาเป็นหนักมากหนักจริงๆอันนี้นะคะโค้ชไม่อยากให้พูดคุณให้คุณกลัวแต่คุณจะต้อง
เอาตรงนี้มาเป็นอุทาหรณ์เตือนตัวเราอย่าปล่อยให้ถึงขนาดนั้นแล้วจุดเปลี่ยนหลายๆคนที่โค้ชเห็นเลยนะคะเป็นแพทเทิร์นตรงที่ว่าทำไมที่เขาไม่หายเพราะว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่ะถ้าคุณจะทำทางไหนนะคะคุณพยายามทำทางนั้นให้เต็มที่การที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยคุณจะสับสนแล้วก็งงตกลงจะเอายังไงการบำบัดด้วยทางธรรมชาติมีหลายทางนี่โค้ชพูดหลายรอบแล้วถ้าคุณศรัทธาในทางนั้นคุณทำไปเลยค่ะนะคะแล้วก็ทำอย่างตั้งใจมุ่งมั่นแล้วอีกจุดหนึ่งนะคะที่คนทำได้ไม่ถึงไหนแล้วไม่รอดเนี่ยคือเรื่องของจิตใจค่ะทุกคนเลยคือทางบ้านไม่สนับสนุนเขาเหมือนอยู่ตัวคนเดียวเหมือนแบบเว้งว้างเคว้งคว้างไม่มีใครแล้วไม่มีใครเชื่อในการบำบัดด้วยทางธรรมชาติและไม่มีใครเห็นด้วยสุดท้ายมันเหงามันโดดเดี่ยวเดียวดายมันเศร้าใจมันไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะคิดทำด้วยการบำบัดทางธรรมชาติคุณพยายามหากลุ่มที่เข้าใจคุณกลุ่มคนที่สปอร์ตคุณไม่งั้นนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณทำเพราะว่าญาติบอกให้ทำแบบนี้แล้วคุณก็ไม่อยากทำเลยก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันขัดใจกับเราคุณฟังเสียงใจคุณนะคะฟังที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า listen to your gut คือฟังลำไส้ของคุณอะคือแบบใจของคุณอะมันบอกคุณว่ายังไงอะไรที่มันใช่แล้วคุณก็ต้องยึดมั่นตรงนั้นแล้วก็มีใจที่แข็งแกร่งนะคะคุณดูตัวอย่างที่โค้ชสัมภาษณ์คุณอลิสเธอทำได้จริงค่ะเพราะว่าเธอยึดมั่นแล้วเธอก็ไม่สนใจใครแม้แต่กระทั่งคนรอบข้างบอกว่านี่มันไม่ใช่นะคุณต้องไปทำคีโมนะถึงจะหายแต่เขาเชื่อจริงๆค่ะว่านี่แหละคือมันใช่วิธีของฉันอยากให้คุณทำอย่างนั้นค่ะนะคะโค้ชขอพูดถึงเรื่องยาตัวนี้ก่อนดีไหมใครกินยาตัวนี้อยู่นะที่ชื่อว่า Keytruda Pembrolizumab ชื่อเรียกยากมากพวกยาคีโมเนี่ยเราไม่ได้มาแอนตี้หมอนะคะเราต้องการหมอต้องการไปตรวจค่ะแต่เราจะต้องรู้ด้วยว่าอะไรที่จะมาทำให้ตัวเราหายใช่ไหมคือแบบเราต้องมาดูตัวเองคือหมอไม่ได้เจ็บกับเราเราต้องดูว่าเฮ้ยเราคนเจ็บนะมันจะไม่ไหวแล้วว่าเราจะมาให้ยาฉันอีกอ่ะใช่ไหมอ่ะยาตัวนี้นะคะเขาใช้กับอะไรบ้างไอ้คีตรูดาเนี่ยกับมะเร็งที่ตับส่วนใหญ่นะคะตับแล้วก็ปอดแล้วก็มะเร็งที่ผิวหนังผิวหนังนี่คนไทยเป็นกันน้อยมากเลยเราโชคดีค่ะแล้วก็ฮอจกินส์ลิมโฟมานะอันนี้3อย่างนี้4อย่างมีคนคอมเมนต์มาว่าเป็นมะเร็งเต้านมค่ามะเร็งระยะ 4.6 หมายถึงอะไรคะไม่สูงมากนะคะโค้ชว่าคือมะเร็งแต่ละประเภทเนี่ยค่าวัดก็ไม่เหมือนกันหมายถึงอะไรนะคะก็หมายถึงว่าโค้ชให้คุณคิดง่ายฉันเป็นมะเร็งจะค่าอะไรก็ตามน่ะไม่ต้องไปสนใจมันค่ะทำยังไงที่จะทำให้ร่างกายลำไส้สะอาดให้เร็วที่สุดเอาของเสียออกอาหารสารอาหารดีๆเข้านะคะเพราะว่าค่ามะเร็งเนี่ยอันนี้ฟังให้ดีนะโค้ชขอเตือนไว้สำหรับคนที่ปฏิบัติด้วยทางธรรมชาติแล้วก็กินน้ำผักดีท็อกซ์อยู่แล้วปรากฏว่าเชื้อมะเร็งเนี่ยมันตายมันหลุดออกมากับทางเส้นเลือดกระแสเลือดของคุณได้เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณไปตรวจค่ามะเร็งของคุณจะสูงขึ้นมากเลยหมอก็จะบอกว่าคุณแย่แล้วมีคนกลับมาถามโค้ชนะเนี่ยโค้ชดีขึ้นทุกวันเลยแข็งแรงมากเลยเหมือนไม่ได้เป็นมะเร็งแล้วแต่หมอบอกว่าแย่ลงอะโค้ชก็เตือนให้สติหมอบอกแย่ลงแล้วคุณรู้สึกไงดีขึ้นค่ะแล้วคุณจะเชื่อใครเชื่อตัวเองหรือเชื่อหมอดูตัวเองค่ะถามตัวเองผลเลือดไม่แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นถามตัวเองด้วยค่ะว่าตกลงฉันดีขึ้นหรือฉันแย่ลงเพราะว่าเวลาที่คุณมาปฏิบัติแบบทางนี้นะส่วนใหญ่จะดีขึ้นภายในไม่กี่เดือนเองเสร็จแล้วก็ไปตรวจก็จะเป็นอย่างนี้โค้ชเห็นอย่างนี้เยอะมากเลยเป็นแพทเทิร์นเลยค่ะพอไปตรวจเฮ้ยทำไมค่าเลือดมันเป็นอย่างนี้เฮ้ยทำไมหมอบอกว่าเราแย่ลงแต่ถ้ามีคนหนึ่งนะคะไปสแกนมาก้อนมะเร็งเล็กลงนะเล็กลงแต่ค่าเลือดแบบไม่ลงทีนี้เขาต้องเตือนตรงนี้ค่ะเพราะว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยมันหลุดมาในกระแสเลือดหลุดมาในอุจจาระได้ด้วยเวลาที่คุณดีท็อกซ์แล้วปรากฏว่าค่าเลือดเนี่ยมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นอย่าไปตรวจเลือดบ่อยๆนะคะตรวจเลือดดีไหมดีแต่ว่าอย่าบ่อยมากคุณจะต้องให้โอกาสมันนะคะให้โอกาสให้มันแบบมันลงจริงๆนะคะ
แล้วโค้ชก็เตือนอย่างนี้ค่ะถามค่ะหมอบอกว่าคุณแย่ลงเอ๊ะฉันแย่ลงหรือฉันดีขึ้นคุณฟังใครนะฟังตัวเองค่ะถามใจตัวเอง common side effect ของยาตัวนี้นะ true Keytruda พวกยาเคมีทุกตัวนะคะจะทำให้คุณอาเจียนขึ้นไส้เพราะฉะนั้นบางคนที่ดื่มน้ำผักแล้วบอกทำไมอาเจียนขึ้นไส้อาจจะเป็นเพราะว่ายาเคมีหรือว่าเป็นน้ำผักก็ได้นะคะแล้วทำให้จอยส์ก็คือพวกข้อต่ออะไรพวกนี้มันบวมนะคะท้องเสียผิวหนังเปลี่ยนบางคนก็ถึงขนาดที่ผิวเป็นแผลเลยนะคะside effect มีอีกมันก็คล้ายๆกันอะนะเหมือนกันเลยค่ะที่แย่ๆก็คืออันนี้อาจจะแย่หน่อยตรงที่ว่าทำให้ปวดท้องขนาดหนักทำให้เราคิดว่าอุ๊ยตายแล้วมันลงไปที่ลำไส้คนคิดอย่างนี้เยอะค่ะแล้วก็ทำให้ไทรอยมีความเปลี่ยนแปลงในไทรอยทำให้ต่อมไทรอยเสื่อมแล้วก็ทำให้ตับเสื่อมไตเสื่อมเกิดอาการแพ้เขาก็เขียนไว้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเป็นอย่างนี้นะคะเราต้องมาดูก่อนว่าเอ๊ะทำไมอาการแพ้มันเยอะขนาดนี้เราจะเจอเป็นหนึ่งในนั้นไหมแล้วเขาก็เขียนบอกเลยนะว่าว่ายาพวกนี้มันเป็นสารคาร์ซิโนเจนมันเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งทีนี้คุณลองคิดนะคะว่าถ้ายาเคมีเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งแล้วมันไปทำให้ตับเสียปอดเสียหมายความว่ายังไงทำไมมันถึงกระจายไปที่ปอดที่ตับได้มันไม่แปลกใช่ไหมว่ารับยาเคมีแล้วแล้วมันลามไปที่อื่นหมอจะบอกคุณว่าไงมันก็ลามไปแล้วงั้นคุณก็อ่ะมารักษาตามอาการเคมีชุดแรกเอาไม่ได้ผลก็เอาชุดใหม่หมดเคมีแล้วเอาทำไงเอายาพุ่งเป้าพอหมดยาพุ่งเป้าทำไงเหลืออะไรไม่เหลือแล้วคุณก็กลับบ้านไปแล้วกันโค้ชพูดโดนใจตรงไปไหมคะแต่นี่มันเป็นขั้นตอนของหมอจริงๆค่ะแล้วทีนี้ทำไงใช่ไหมทำยังไงอะถ้าคุณฟังวิดีโอนี้อยู่นะคะคุณต้องกินอาหารดีๆก่อนที่คุณจะไปรับยาเคมีคุณต้องทานอาหารเสริมโค้ชบอกว่าอาหารเสริมอย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมอาหารเสริมในที่นี้มันคืออะไรคือวิตามินค่ะวิตามินอะไรเยอะมากเยอะขนาดไหนอยู่ที่ว่าอะไรมันเหมาะกับคุณคุณเป็นตรงไหนเรื่องกินวิตามินคุณอย่ากลัวค่ะว่าเฮ้ยกินวิตามินไม่ดีนะต้องกินพืชผักพืชผักนั้นต้องกินแน่นอนคุณกินวิตามินอย่างเดียวก็ไม่ได้อีกค่ะนะคะไม่ใช่ว่ากินวิตามินแล้วคุณไม่กินอาหารไม่เปลี่ยนอาหารไม่เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ฉันอยากหายแต่ว่าฉันไม่อยากเปลี่ยนฉันอยากหายแต่ฉันไม่ยอมดีท็อกซ์ก็ไม่ได้ค่ะเอาเป็นว่าผลข้างเคียงเหมือนกันค่ะยาตัวนี้แย่กว่ายาตัวนั้นก็คือทำให้เกิด eye infection แล้วก็ทำใหเกิดอาการ high blood pressure ก็คือความดันขึ้นสูงสูงมากๆคนบางคนเจอยาเคมีรอบเดียวก็ไม่รอดเป็นไปได้เพราะว่าคุณไม่รู้ว่ายาเนี่ยมันจะวิ่งไปส่วนไหนไปเจอส่วนไหนในร่างกายของคุณถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืม subscribe ที่ channel นี้นะคะกด like กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะคุณจะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจากนักวิจัยชั้นนำทั่วโลกนำเสนอโดยโค้ชนาธารีจากอเมริกาค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ